จำกันไว้เป็นหมวดหมู่เลยนะคะมีอะไรบ้างหลังmid ก็ตอนนี้ได้มา2 mid แล้วนั่นก็คือ emit นะคะ emit กับ submit นะคะแต่ว่ามันยังมี mid อื่นๆอีกค่ะน้องๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเป็น mid อะไรเอ่ยนะหลายคำทีเดียวนะคะเริ่มตั้งแต่เขียนตัวที่เราได้แล้วไปก่อน emit นะคะแล้วก็ submit แล้วก็มี commit อันนี้เราจะแบบดึงเฉพาะตัวที่ยังไงล่ะเห็นบ่อยๆนะคะ transmit admit นี่ตัวนี้ก็บ่อยเลยใช่ไหมคะนะก็จะมีประมาณนี้ค่ะที่ลงท้ายด้วยmid ทั้งหลายนะคะซึ่ง emit รู้ไปแล้วเท่ากับคำว่า release แปลว่าปลดปล่อย submit ก็คือ send ส่งนะคะส่วน commit ตัวนี้แปลว่าทำค่ะแล้วก็มีคำว่า com กับ con ตัวนี้แปลว่าเหมือนมีคนมากกว่าหนึ่งคนมีของมากกว่าหนึ่งสิ่ง commit นะคะก็คือเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นพันธสัญญาให้ทำร่วมกันนะคะเราจะแปลว่าผูกพันก็ได้ค่ะนะคะแปลว่าทำก็ได้แปลว่าผูกพันก็ได้นะคะก็เหมือนกับว่าเหมือนเราเนี่ยเหมือนมีพันธสัญญามีแบบใจเราเชื่อมโยงไปกับสิ่งนะว่าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือคำว่า commit นะคะก็อ่ะยกตัวอย่างนะคะน้องก็คือคำว่า commitment ตัวนี้เป็นคำนามมันจะแปลว่าความผูกพันนะคะความผูกพันนะคะก็ตัวนี้เราจะเห็นกันบ่อยๆค่ะอย่างเช่นคำว่า organizational commitment ยกตัวอย่างซะสวยงามหรูหราทีเดียวนะคะ commitment จะแปลว่าความผูกพันต่ออะไรจ๊ะ organization นี่คำนี้น้องๆต้องรู้ไว้นะแปลว่าองค์กรนะคะแปลว่าองค์กรค่ะดังนั้น organizational commitment ก็คือความผูกพันต่อองค์กรนั่นเองนะคะเวลาเราไปทำงานที่ไหนนะเราก็ย่อมต้องมีความผูกพันกับที่นั่นนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความผูกพันแล้วเราก็ลาออกนะจ๊ะโอเคนี่คือคำว่า commitment และ organizational commitment นะคะจบจ้าสำหรับคำว่า commit แต่ยังจบไม่ได้เพราะว่า commit ยังแปลว่าทำได้อีกใช่ไหมมันจะมีสำนวนหนึ่งค่ะที่แบบเห็นคำว่า commit บ่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวขอลบด้านล่างนะจดให้เสร็จนะคะสำหรับ commitment และ organizational commitment นะคะตัวนี้อย่าลืมนะคะบอกไปด้วยว่าเป็นคำนามค่ะแปลว่าความผูกพันนะคะลบแล้วนะก็มันยังมีอีกสำนวนหนึ่งนะคะก็คือ commit suicide อันนี้หลายๆคนน่าจะรู้แต่อย่าทำนะคะ commit suicide แปลว่านี่อะ kill yourself ฆ่าตัวตายจ้ะนะคะนี่คำว่า suicide แปลว่าฆ่าตัวตายแต่มันจะต้องใช้กับคู่กับ commit นะคะcommit suicide ก็คือฆ่าตัวตายนั่นเองนะคะน้องๆเห็นคำว่า size ค่ะจะมีความหมายเกี่ยวกับการตัดการฆ่านะคะโอเคไปหลายเลยสำหรับคำว่า commit นะคะทั้งหมดนี้ทั้ง emit submit commit transmit แล้วก็ admit ทั้งหมดเป็นกริยาทั้งหมดค่ะนะคะจบแล้วต่อมามาอยู่ที่คำว่า transmit นะคะตัวนี้นะคะเห็นคำว่า mid แล้วใช่ไหมที่บอกว่าเป็นรากศัพท์แปลว่าทำนะคะส่วน trans จะแปลว่าส่งผ่านเปลี่ยนผ่านค่ะดังนั้น transmit แปลว่าส่งผ่านนะคะตัวอย่างเช่นส่งผ่านอะไรต้องมายกตัวอย่างการให้เห็นพี่จะเอาเป็นคำนามแล้วกันเนาะพอเป็นคำนามค่ะมันก็คือคำว่า transmission เขียนไปด้วยกัน transmission นี่แล้วเราก็เอาคำนี้น
นี่คำว่า disease แปลว่าเชื้อโรคใช่ไหมคะแล้วก็ transmission แปลว่าการส่งผ่านดังนั้นรวมความแล้วเจ้าตัวนี้แปลว่าการส่งผ่านเชื้อโรคมันแพร่เชื้อโรคไปนั่นเองนะคะนี่คือคำว่า transmit ที่แปลว่าส่งผ่านค่ะต่อมาตัวสุดท้าย admit นะคะ admit ตัวนี้แปลว่ายอมรับจ้าโอเคยอมรับนะคะอ่ะขอลบด้านล่างเลยเพราะว่าเราจะมายกตัวอย่างสำหรับคำว่า admit กันนะคะ admit แปลว่ายอมรับอ่ะที่เวลาเรานึกถึงการเข้ามหาวิทยาลัยง่ายๆเลยคือมีคำว่า admission ใช่ไหมก็คือการรับเข้ามหาวิทยาลัยตัวหนึ่งอ่ะ admission fee นะคะก็คือเวลาน้องไปงานที่ไหนเนี่ยบางทีเขาเก็บค่าเข้าค่ะค่าธรรมเนียมค่าเข้าเนี่ยเขาจะเรียกว่า admission fee นะคะค่าเข้างานค่าผ่านประตูอะไรแบบนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือคำว่า admit นะคะในความหมายที่แปลว่ายอมรับนั่นเองนะคะ